ัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะเป็น EP ของการว่าสัตว์นะคะมาพบกับคุณปอยเช่นเคยนะคะเรารอคอยกันมานานมากๆเลยค่ะสำหรับ EP นี้ก็เราผ่านการวาดคนวาดต้นไม้แล้วนะคะสิ่งที่สำคัญในการจัดองค์ประกอบภาพนั่นก็คือต้องมีสัตว์อยู่ในนั้นด้วยนะคะที่จะได้คอมพลีทเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มในส่วนของการวาดสัตว์ง่ายๆกันจะเป็นยังไงจะง่ายแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะการวาดสัตว์ง่ายๆที่อยู่ในชีวิตประจำวันเราทั่วไปก่อนเลยก็คือแมวนั่นเองนะคะอันดับแรกเนี่ยเราก็ยังเริ่มในส่วนของหัวที่กลมๆอยู่นะคะมาหัวกลมๆเลยนะคะเอกลักษณ์ของแมวก็คือเขาจะมีหูเพราะฉะนั้นก็เติมหูไปนะคะหูเขาจะแหลมนะคะหูแหลมนั่นเองนะคะแล้วก็เติมเป็นตานะคะแล้วก็มีจมูกตรงนี้ด้วยนะแล้วเราก็เติมปากโค้งๆไปแบบนี้ซึ่งเราก็จะเริ่มจากทรงง่ายๆนะคะเป็นรูปร่างง่ายๆเนาะมันจะได้ไม่ยากนะคะหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จะเติมตัวของเขานะคะก็เป็นโค้งๆมาแบบนี้นะคะชึบแบบนี้นั่นเองนะคะแบบนี้ปุ๊บง่ายๆนะแล้วก็ถ้าเราจะเติมลายให้มันก็จะเติมแบบนี้นะคะเติมแลบลิ้นด้วยนะแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวจะเติมลายข้างบนตรงนี้ก็ได้นะคะก็จะเป็นแมวแล้วแมวมีลายนะแล้วก็มีหางยาวๆแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแมวหลังจากนั้นนะเราจะทำเป็นแมวนั่งเห็นไหมแมวก็เติมหัวกลมๆเหมือนเดิมนะคะอันนี้เราจะให้แมวเนี่ยหันไปทางด้านขวานะคะชึบแบบนี้ก็เติมหูเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ถ้าจุ๊บมาโตๆเนี่ยเราก็ให้วงกลมตาเป็นแบบนี้นะคะแววตาหันไปทางด้านขวามือนะคะหันทางด้านขวามือเลยคือเราอ่ะเติมตาคล้ายๆกับคนเลยนะหลังจากนั้นก็จะเติมจมูกนะคะเติมอย่างนี้เติมลายให้เขาด้วยแล้วก็เติมหนวดของตัวนะคะแมวนอนก็จะนอนอย่างนี้ชื่อตัวแบบนี้นะคะชื่อนี่เห็นปะเราก็แค่ใช้เส้นโค้งง่ายๆแค่นั้นเองแล้วก็เติมลายให้เขาด้วยนะชื่อเสร็จแล้วเห็นเปล่าแมวง่ายมากๆเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะพอแมวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาเติมในส่วนของสุนัขกันบ้างนะคะหรือน้องหมาของเรานั่นเองน้องหมาของเรานะเราจะวาดง่ายๆเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยหูแล้วก็จมูกเขาจะยาวใช่ไหมเราก็จะเริ่มร่างอันนี้ก่อนเลยนะคะแล้วก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เราจะเป็นวาดเป็นหน้าด้านข้างเนาะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเติมตาให้เขานะคะแล้วก็เติมจมูกตรงนี้แล้วเราจะให้เขาเนี่ยนั่งนะคะแล้วก็จะเอาขามาข้างหน้าแบบนี้ขามาข้างหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็ขาที่ออกไปทางด้านข้างแบบนี้นะเขาก็จะนั่งยองๆอยู่นะคะได้แล้วนะง่ายๆคือเราใช้ลายเส้นที่ง่ายมากเลยนะคะไม่ได้แบบยุ่งยากอะไรเลยนะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเติมเขาวิ่งกันบ้างเราจะให้มาวิ่งอยู่ทางด้านบนตรงนี้นะคะก็คือก็เป็นหูยาวๆเหมือนเดิมนะคะเวลาวิ่งเนี่ยหูเขาจะสะบัดไปทางนี้นะคะเราก็ว่าให้สะบัดแล้วก็ถ้าเราจะเติมลูกตาก็เติมตาโตๆแบบนี้นะคะเติมจมูกเติมปากนะง่ายๆนะคะแล้วก็เติมขาวิ่งแบบนี้ขาพอเราเขาวิ่งเนี่ยขามันจะไปข้างหน้าถูกไหมแล้วก็เติมตัวนะคะเติมตัวแบบนี้แล้วก็ให้เป็นตัวยาวๆเข้าไปเพราะว่าการวิ่งเนี่ยต้องให้เขาจะโยนไปข้างหน้าเนาะเขาจะอยู่นิ่งไม่ได้นะคะก็เติมหางแบบนี้เลยหรือใครจะเติมแอคเซสซอรี่น่ารักน่ารักนะคะอย่างเช่นในส่วนของกระดิ่งคอนะคะก็สามารถใส่ได้เลยนะกระดิ่งคอก็คือใส่ตรงนี้นะกระดิ่งให้เขาได้เลยนะหรือใครเขาจะวาดแบบว่าใส่เป็นโบไปเลยอย่างเงี้ยเราเติมสามารถต่อเติมอะไรน่ารักน่ารักเข้าไปได้เลยนะพอเราวาดอันนี้เสร็จแล้วนะคะหลังจากที่เราวาดตัวเสร็จแล้วต่อไปนะคะเราจะมาวาดสัตว์เลี้ยงอีกตัวนึงที่เป็นสัตว์บกก็คือกระต่ายนั่นเองนะคะเราก็เริ่มจากทรงกลมๆเหมือนเดิมนะคะกระต่ายเอกลักษณ์ของเขาก็คืออะไรคะหูจะยาวนะคะเพราะฉะนั้นก็วาดหูยาวเลยนะหูยาวแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อะไรอีกนะเอกลักษณ์เขาคือจมูกจะเล็กๆใช่ไหมคะแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะแล้วก็เติมตาแบบนี้นะคะคือเราสังเกตนะว่าเราอาจจะใช้เส้นโค้งแบบง่ายๆนะคะไม่ได้โค้งยากอะไรเลยนะแล้วก็เติมแบบนี้แล้วก็จะเป็นกระต่ายแล้วนะคะกระต่ายก็จะเขาก็จะมีคือตัวเขาจะกลมๆเนาะเราขออนุญาตเติมตัวกลมๆเลยนะคะแล้วก็จะเป็นมีพุงด้วยนะคะมีขาของเขาแบบนี้แล้วก็มีหางจุดๆเนาะเขาจะเป็นป้อมๆอย่างนี้นะคะกระต่ายตัวกลมน่ารักเชียร์แล้วเขาก็จะมีพอเราวาดกระต่ายเสร็จแล้วนะเขาก็จะมีลูกของเขาด้วยนะคะแล้วก็จะเติมกระต่ายตัวน้อยอีกตัวนึงอยู่ข้างๆนะคะอันนี้แล้วแต่นี่เป็นออปชั่นเสริมนะแล้วก็วาดเป็นหูยาวๆนะคะพยายามหาเอกลักษณ์นะคะของสัตว์แต่ละตัวเนี่ยว่าเขามีเอกลักษณ์อะไรนะคะแล้วเราก็ follow ตามเอกลักษณ์นั้นโดยยังใช้ลายเส้นที่ง่ายๆอยู่นะคะจะได้ไม่ต้องมีเป็นเรื่องยากเสมอไปนะคะเวลาวาดสัตว์เนี่ยอันนี้
สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้เลยนะคะเป็นตัวกลมๆเหมือนเดิมปึ๊บแบบนี้อยู่ข้างๆคุณแม่ของเขานะคะนี่เนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกระต่ายอู้น่ารักไหมน่ารักมากนะคะก็จบแล้วนะคะสำหรับ EP ของการวาดสัตว์น่ารักน่ารักนะคะอย่างเช่นหมาแมวกระต่ายนะคะส่วนใน EP ถัดไปเนี่ยเราจะมาวาดสัตว์ที่มันวาไรตี้มากขึ้นมีความยากมากขึ้นจะเป็นยังไงนะคะติดตามชมได้ใน EP ถัดไปเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ